ทุกวันนี้ประเทศของเรามีเรื่องดีลลับเยอะเหลือเกินครับแอบไปดีลกันที่ประเทศนู้นประเทศนี้แอบไปคุยกับคนนู้นคนนี้เจ้าบ่าวไปสู่ขอเจ้าสาวเจ้าสาวไปแอบแซบกับคนอื่นไม่รู้ครับว่าอันไหนจริงอันไหนหรอกหรือว่าความจริงมันไม่ได้มีดีลอะไรทั้งนั้นต้องบอกว่ามีคนพูดถึงดีลลับเยอะแล้วครับเพราะงั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะพาไปดูดีลไม่ลับของวงการเกมครับไปดูกันว่าดีลใหญ่วงการเกมมันใหญ่ขนาดไหนเปิดด้วย Microsoft ยอดนักดีลจริงๆกะจะเปิดมาด้วยดีลเป็นเรื่องๆไปแต่ Microsoft เขาเป็นนักดีลมือทองครับทั้งวงการเกมและ IT เรื่องคุณสมบัติความยิ่งใหญ่และความรวยไม่ต้องพูดถึงทีนี้มาดูครับว่า Microsoft เนี่ยไปดีลใหญ่อะไรไว้บ้างอันแรกเลยคือ Mojang ถ้าเกิดพูดถึงดีลเกมดีลใหญ่อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับ Microsoft เข้าซื้อกิจการ Mojang สตูดิโอเกมของโปแลนด์ในปี2014ด้วยมูลค่า 2.5 พันล้านสหรัฐหรือเกือบ 87,000 ล้านบาทต้องเรียกว่าศูนย์เยอะจนงงว่าอ่านถูกไหมพอพูดชื่อสตูดิโอนี้ขึ้นมาอาจจะมีคนงงว่าทำไม Microsoft ต้องทุ่มเทขนาดนี้แต่หลายคนคงรู้อยู่แล้วแหละครับว่านี่คือสตูดิโอเกมที่สร้างเกมชื่อดังอย่าง Minecraft และมันเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากๆของ Microsoft เพราะปัจจุบัน Minecraft ยังคงครองตำแหน่งหนึ่งในเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลแบบไม่มีอะไรมาล้มล้างได้แถมดีลนี้ยังทำให้ผู้สร้างเกม Minecraft กลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยเซนิแม็กอีกดีลสำคัญของ Microsoft ที่เกิดขึ้นในปี2020นี้เองกับการเข้าซื้อกิจการเซนิแม็กมีเดียด้วยมูลค่า 8.1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ 280,000 ล้านบาทซึ่งเซนิแม็กคือบริษัทแม่ของ Bethesda ครับบริษัทใหญ่ที่มีสตูดิโอสร้างเกมดังๆหลายสตูดิโออย่าง id Software Arcane StudioMachine Game Tango Gamework และอื่นๆอีกมากมายมีเกมดังๆที่เรารู้จักกันเพียบอย่าง Doom Fallout Elder Scrolls เรียกว่าซื้อครั้งเดียวได้เกมมาเพียบและส่งผลให้สตูดิโอเกมเหล่านี้มีเกมให้เล่นในเกม Pass ด้วยครับและสุดท้ายครับ Activision Blizzard อีกหนึ่งดีลใหญ่ของ Microsoft ที่ดีลมาตั้งแต่ปี2022และตอนทำคลิปนี้ก็ยังดีลกันไม่สำเร็จแต่ถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมาแล้วก็เตรียมเขียนหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมได้เลยครับวันนี้คือดีลที่ใหญ่ที่สุดในวงการเกมเพราะมันมีมูลค่าถึง 68.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2ล้านล้านบาทมูลค่ามหาศาลและทาง Microsoft ก็คงมองว่ามันคุ้มจัดๆพอถ้าเกิดดีลนี้สำเร็จขึ้นมาทาง Microsoft จะได้เกมดังมากมายมาครอบครองอย่าง Candy Crush อันนี้แอบเสริมให้นิดนึงนะครับว่าในปี2015 Activision เนี่ยเคยมีดีลมูลค่าสูงถึง 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2 แสนล้านบาทเป็นดีลราคาสูงเหมือนกันเพราะเข้าไปซื้อสตูดิโอ King สตูดิโอเจ้าของเกม Candy Crush นี่แหละครับเกมมือถือที่ทำเงินติดอันดับตลอดกาลเกมที่มีคนเติมเยอะทั่วโลกตลอดกาลตัดกลับมาที่ดีลของ Microsoft ครับดีลนี้มีประเด็นอยู่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่า Microsoft จะซื้อสำเร็จหรือเปล่าอย่างเรื่อง Call of Duty ที่กำลังซัดกับ Sony แบบตุ๊บตับเลยทีเดียวแต่ถึงดีลของ Microsoft จะสูงยังไงเราก็คงพอมองออกครับว่าถ้าเกิดซื้อไปได้ยังไงมันก็คุ้มค่ามีแต่เกมเทพๆทั้งนั้นก็คงต้องรอดูกันไปครับว่าจะเป็นยังไงต่อมาคือ Take-Two Interactive ซื้อ Zynga พูดแต่ Microsoft เดี๋ยวจะงงว่ามีแต่ Microsoft หรือเปล่าที่มีเงินไม่ใช่ครับในวงการเกมยังมีดีลใหญ่ๆแพงๆที่สะเทือนวงการอีกหลายเจ้าอย่างเจ้านี้เลยครับ Take-Two Interactive ค่ายเกมเจ้าของสตูดิโอ Rockstar 2Kที่มีเกมดังมากมายยัง GTA Red Dead Redemption Civilization ได้ซื้อสตูดิโอเกม Zynga ในปี2022ปีที่แล้วนี้เองครับและมูลค่าสูงถึง 12,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 400,000 กว่าล้านบาทคือมีทั้งจ่ายสดและจ่ายด้วยหุ้นเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ Zynga เนี่ยเป็นค่ายเกมที่มีชื่อเสียงเรื่องการสร้างเกมลงสมาร์ทโฟนพวก Farmville เกมเรียงเพชรเล่นไพ่อะไรต่างๆก็คาดเดาได้ครับว่าทาง Take-Twoกำลังจะลุยตลาดสมาร์ทโฟนไม่แน่ครับเราอาจจะเห็นเกมของ Take-Two มาเป็นเกมเล่นง่ายๆสไตล์เกมมือถือในอนาคตอันใกล้ก็ได้ Tencent Supercell อีกหนึ่งดีลใหญ่ที่ถ้าเกิดไม่มีชื่อนี้เหมือนขาดอะไรไปยังไงก็ไม่รู้ครับกับเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่วงการเกมแห่งเอเชีย Tencent เรียกว่าเบอร์หนึ่งของเอเชียเลยแล้วมั้งครับเป็นผู้นำทั้งวงการ IT และวงการเกมที่ตอนนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในบริษัทเกมต่างๆและทางบริษัทเองก็มีดีลยักษ์ใหญ่เหมือนกันนั่นคือการเข้าซื้อค่ายซูเปอร์เซลค่ายเกมสัญชาติฟินแลนด์ในปี2016ครับโดยมูลค่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 3 แสนล้านบาทซึ่งทางค่ายซูเปอร์เซลมีผลงานเกมดังอย่าง Crash of Clans และ Heyday เป็นความร่วมมือกันที่ทำให้ตลาดของจีนก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยปิดด้วย Sony เข้าซื้อกิจการบันจี
ดีลสุดท้ายของวันนี้ครับมอบให้กับคู่แข่งของ Microsoft อย่าง Sony กับการที่ Sony เข้าซื้อกิจการบันจีในปี2022โดยมูลค่าสูงถึง 3,700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,000 ล้านกว่าบาทซึ่งค่ายบันจีเนี่ยเอาจริงๆเคยถูก Microsoft ซื้อไปรอบหนึ่งแล้วครับในช่วงปี2000แล้วก็แยกตัวออกมาอีกแต่ทั้งค่ายเนี่ยมีหมายตายเป็นเกมดีๆอีกเพียบหนึ่งในนั้นคือเกม Destiny ไม่รู้ครับว่า Sony ที่ซื้อมาคราวนี้จะดำเนินการไปในทิศทางไหนเป็นการโต้ตอบ Microsoft ที่กำลังจะซื้อ Activision Blizzard หรือเปล่าหรือแค่ซื้อสตูดิโอเกมมาพัฒนาเกมให้ตัวเองเฉยๆก็รอดูกันไปครับแต่ก็ประมาณนี้ครับกับดีลใหญ่ที่น่าตื่นเต้นของวงการเกมจริงๆมีอีกเยอะเลยครับยัง EA ก็เป็นยอดนักดีลเหมือนกันแต่การดีลกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเจอจ่ายจบมันมีเงื่อนไขมันมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือมันมีข้อผูกมัดมันมีข้อตกลงมันมีหลายเรื่องที่ต้องตกลงกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่เราคนเล่นครับถ้าเราคนเล่นสนุกแค่นั้นมันก็พอแล้วเรื่องใหญ่ระดับใครซื้อใครใครเป็นเจ้าของใครรู้ไว้เป็นข่าวในวงการแล้วกันครับแต่สำหรับดีลระดับประเทศอันอื่นเนี่ยแฟนคลับก็อย่าเพิ่งตีกันครับรักๆ กันไว้แหละดีแล้วส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ซะก่อนอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้อยู่ต่อไปที่นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Membership ครับหรือจะเป็นการคอมเมนต์คุยกันก็ได้สำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ